This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เราคิดว่าหลังสงครามโลกเนี่ยมันน่าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติหรือท้ายมันก็ไม่จริง5ปีผ่านมาก็มีสงครามเกาหลีมีสงครามเวียดนามมีความขัดแย้งเล็กๆมันก็ถูกเขาเรียกไงมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงอ่ะที่ทำให้อาวุธพวกนี้มันก็โตขึ้นแล้วมันมีความต้องการมากขึ้นหลักการที่สำคัญที่สุดคือดูว่าภัยคุกคามมันคืออะไรภัยคุกคามคือคนที่จะมาทำอันตรายเราอ่ะถ้าเกิดภัยคุกคามไม่ได้มากนะก็ไม่ต้องมีเยอะดังนั้นภัยคุกคามสำคัญที่สุดคือเรื่อง 80-90% ของการประเมินว่ากองทัพจะเล็กจะใหญ่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งบ้านเราอาจจะไม่คุ้นชินนักสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับสหรัฐอเมริกาและประเทศมหาอำนาจแล้วอุตสาหกรรมนี้สำคัญมากครับท่านอาจจะเคยได้ยินชื่ออดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดวายต์ไอเซนฮาวเวอร์พูดถึงอุตสาหกรรมนี้ครับ military industry complex คืออุตสาหกรรมการทหารที่นำไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆและการที่เชื่อมโยงกันของอุตสาหกรรมกับยุทธภัณฑ์ด้วยวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกันบ้าง นะครับในมุมมองของโลกเลยวันนี้แขกรับเชิญเรานะครับบรรณาธิการเพจไทยอาร์มฟอร์สครับคุณอานาลโยก่อสกุลคุณขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขาวครับพอดีบอกว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศคนคิดทันทีเลยมีแต่อาวุธเปล่าวะทหารบกทหารเรือดำน้ำยูนิเวอร์สของมันก่อนประกอบด้วยอะไรบ้างครับคุณขาวครับเอาจริงๆเลยเนี่ยไอ้พวกไอ้เลยที่ยิงกันได้ตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี้ยมันเป็นครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งเดียวเองใช่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือเราคิดง่ายๆว่ารอบตัวทหารอ่ะทหารก็คนใช่ไหมครับมันจะทำอะไรได้บ้างมีเสื้อผ้าต้องใส่มีรองเท้าต้องใส่อาหารการกินที่หลับที่นอนพวกนี้ทั้งหมดเลยรถบรรทุกรถบรรทุกลำเลียงคนอะไรต่างๆคนใช่คือระบบสื่อสารอย่างงี้สื่อสารใช่วิทยุไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไซเบอร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันคืออีกครึ่งหนึ่งเลยโอ้ครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันแตะเป็นแทบทุกอย่างมันแตะเป็นอุตสาหกรรมของประเทศได้นี่ผมเอาภาพรวมก่อนนะครับทั่วโลกเขาบอกอุตสาหกรรมนี้มันใหญ่มากความใหญ่ของมันประมาณขนาดไหนครับรวมๆกันแล้วเนี่ยใหญ่พอๆหรือมากกว่า GDP ประเทศไทยอีกถ้ารวมกันทั้งโลกนะโอเคโอเคใหญ่ใหญ่มากครับซึ่งถ้าไปดูในสหรัฐเนี่ยบริษัทที่ติด S&P 500อ่ะบริษัทอาวุธ7-8บริษัทเลยจริงอ่ะผมอยากเอาล็อกฮีดมาร์ตินล็อกฮีดมาร์ตินโบอิ้งเรเทียนแล้วก็อะไรพวกเนี้ยนอตทรอปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดครับ BAE ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่2ครับคนพูดว่าโลกนี้ไม่เคยมีสงครามแล้วอย่างมากก็ปะปลายเช่นสงครามเย็นอุตสาหกรรมนี้มันยังเติบโตอยู่มั้ยครับกลายเป็นยิ่งใหญ่ขึ้นไปอุ้ยทำไมคือประเทศเรามันถูกโลกเราเนี่ยมันถูกไดด้วยความกลัวแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยมันก็ทะเลาะกันมาเป็นพันปีแล้วเราคิดว่าหลังสงครามโลกเนี่ยมันน่าจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติหรือท้ายมันก็ไม่จริง5ปีผ่านมาก็มีสงครามเกาหลีมีสงครามเวียดนามมีความขัดแย้งเล็กๆมันก็ถูกเขาเรียกไงมันเหมือนเป็นเชื้อเพลิงอ่ะที่ทำให้อาวุธพวกนี้มันก็โตขึ้นแล้วมันมีความต้องการมากขึ้นครับผู้เล่นสำคัญเลยนะครับของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหลายคนจะรู้แหละมหาอำนาจเนาะสหรัฐอเมริการัสเซียจีนอื่นๆมีอะไรครับใช่ก็อย่างพวกยุโรปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าเขาไม่ลบกันแล้วเขายังมีอยู่โอ้โหยิ่งตัวยุโรปเนี่ยยิ่งตัวผลิตอาวุธเลยเอาเหรอใช่ใช่คิดว่าเขารักสันติภาพแล้วไม่ใช่คือเขาอาจจะรักสันติภาพเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงเขาก็ปั๊มอาวุธเหมือนกันป้องกันตัวด้วยแล้วก็ขายด้วยจริงจริงเป้าประสงค์ของอุตสาหกรรมประเทศหลังๆเนี่ยเป็นเพื่อทำเงินล่ะโอ้อย่างนั้นเลยความรวยใช่โอเคทีนี้พอบอกว่าทำเงินได้ก็แสดงว่ามีการค้าขายกันทั่วไปผมถามนี่ครับว่าประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาวุธประเทศเราโลกเรามีประมาณ190เนาะหรือผลิตผมเรียกว่ายุทธภัณฑ์หรือโดยรวมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีสัดส่วนสักเท่าไหร่เพราะคงไม่ใช่ทุกประเทศที่ทำได้ไม่ใช่ทุกประเทศคราวนี้อาวุธมันก็มีทั้งอาวุธที่มันซับซ้อนมากๆแล้วก็อาวุธที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนักถ้าอาวุธซับซ้อนมากอย่างพวกเครื่องบินรบเรือดำน้ำอะไรพวกนี้นับไปไม่เกินมือมีอยู่10ประเทศอ๋อประมาณนั้นท็อปทั้งหลายใช่แต่ถ้าแบบอะไรที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมากเนี่ยก็จะมี20-30แต่จริงเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนอกนั้นจะเป็นผู้ซื้อมากกว่าครับนอกเป็นผู้ซื้อมากกว่าทีนี้ผมถามว่าด้วยความที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเนาะ อาวุธที่มันแอดวานซ์คงไม่ต้องพูดถึงแต่บางทีผมได้ยินชื่อประเทศบางประเทศที่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเก่งสิงคโปร์เป็นผู้ส่งออกอาวุธโอ้ใช่ยอดเยี่ยมมากเขาทำอะไรครับเรายังซื้อเรือแล้วคนขึ้นบอกสิงคโปร์เลยชื่อเรือหลวงอ่างทองแล้วก็ทหารช่างไทยก็ใช้รถเกราะของสิงคโปร์รถชื่อบองโค
โอ้บรองโก้นี่ของสิงคโปร์ของสิงคโปร์ใช่ คือสิงคโปร์ก็ตั้งประเทศมาโดยมีไอเดียของอิสราเอลอยู่ในใจเพราะว่าประเทศมันคล้ายๆกันใช่ไหมประเทศเล็กแวดล้อมไปด้วยประเทศคู่ขัดแย้งใช่ใช่แล้วก็เขาพยายามจะพึ่งพาตนเองให้ได้แล้วเนี่ยเขาผลิตอาวุธแล้วก็เริ่มแปรรูปโรงงานผลิตอาวุธเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็จะเป็นชื่อบริษัทอะไรครับ ST Engineering ST Engineering บริษัทของรัฐบาลเลยแล้วก็เขาก็ขยายธุรกิจนะเป็น ST Engineering เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการต่อเรือด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับการปรับปรุงอากาศยานด้วยเป็นผู้ปรับปรุงอากาศยานอันดับหนึ่งของโลกที่ไม่ใช่ผู้ผลิตครับดังนั้นเขาใหญ่มากอ่ะผมถามข่าวงี้พื้นฐานของประเทศที่จะเป็นประเทศที่เก่งเรื่องนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะว่าเคยได้ยินแบบนี้เขาบอกว่าประเทศที่มีอุตสาหกรรมใหญ่เช่นนะครับสมมุติว่ามีรถยนต์นะแต่ก่อนเขาเคยผลิตอาวุธมาก่อนแล้วเขาก็ทรานส์ฟอร์มจากเทคโนโลยีอาวุธเช่นญี่ปุ่นนี่นะฮะมาเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆของเขาพื้นฐานหลักๆ engineering แล้วมีพื้นฐานอะไรอีกเขาจึงสามารถที่จะเริ่มต้นแบบนั้นได้ครับจริงๆ engineering เป็นอันหลักแค่7 80% เลยแล้วก็นอกนั้นคือต้องมีพื้นฐานทางเทคโนโลยีครับพวกวิทยาศาสตร์ทั้งหลายพวกเคมีแล้วก็ถ้าถอยออกไปอีกก็คือพวกการจัดการต่างๆพวกทักษะการผลิตการทำสายการผลิตต่างๆรวมถึงการวิจัยต้องมีทักษะในการวิจัยเพราะอาวุธเนี่ยมันต้องวิจัยเองไม่ค่อยมีใครสอนกันเท่าไหร่โอ้เพราะมันถือเป็นความลับความมั่นคงลับถูกต้องผมดูภาพรวมๆนั้นมีหลายคนโดยปกติแล้วประเทศคู่ขาบางประเทศที่เป็นผู้นำเข้าเนาะเขาเวลาเขาเลือกอย่างเราเสี่ยงสมมติเนี้ยประเทศไทยคนจะบอกว่าเราไม่มีภัยคุกคามแล้วหลายประเทศก็พูดว่าก็ไม่น่าเกิดภัยคุกคามอะไรแล้วทำไมยังต้องลงทุนกับมันมันสำคัญขนาดไหนครับเพราะมีแต่ผู้ซื้อไม่ได้ถูกไหมฮะใช่มีแต่ผู้ขายไม่ได้ต้องมีผู้ซื้อต้องมีผู้ซื้อด้วยคือก็เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านหรือว่าเราในหมู่บ้านเราต้องจ้างยามประเทศทุกประเทศเขาคิดกันอย่างนี้ว่าถึงมันจะไม่มีขโมยหรือมันจะไม่มีใครเข้ามาปีนบ้านเนี่ยแต่ก็กลัวว่าจะมีแล้วก็จ้างยามเอาไว้ฉันได้ฉันนั้นก็คือกลัวว่าจะมีสงครามแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะแล้วก็คงมีกองทัพเอาไว้มีกองทัพก็ต้องซื้ออาวุธครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่ประเทศถ้าประเทศเนี่ยคิดว่ามีศักยภาพในการทูตดีหรือว่าสามารถที่จะเจรจาได้เนี่ยกองทัพอาจจะไม่ต้องใหญ่แล้วก็ได้หรือกลับกันถ้ามีศักยภาพในการทูตดีกองทัพอาจจะยิ่งต้องใหญ่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทูตก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอใช่แต่อันนี้มันอาจจะแล้วแต่เคสมันมีไม้หน้าสามเวลาไปเจรจาด้วยอะไรอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอันนี้มันอาจจะต้องแบ่งๆกันไปว่าแล้วแต่ประเทศไหนจะเป็นประเทศไหนแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาทุกประเทศเนี่ยจะคิดอย่างนี้หมดผมขอยกตัวอย่างประเทศหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นกลางนะฮะแต่ว่ายังมีการเกณฑ์ทหารรู้สึกถ้าจำไม่ผิด8 ปี 8 เดือนนะฮะโมเดลแบบนั้นเขาฐานความคิดของการที่เขาจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธไม่ว่าจะเป็นนำเข้าก็ดีหรือพัฒนาเองก็ดีคืออะไรครับเพราะว่าความเป็นกลางเนี่ยก็คือมันต้องป้องกันตนเองได้เพราะเป็นกลางไม่เข้าข้างใครก็จะไม่ใช่เข้าข้างเขาถูกต้องโอเคโอเคดังนั้นก็ต้องป้องกันตนเองได้ระดับหนึ่งแบบสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ต้องอยู่ของเขาครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีอุตสาหกรรมอาวุธเหมือนกันนะเหมือนกันใช่เราก็ยังส่งเครื่องบินของกองทัพเรือไปปรับปรุงที่สวิตเซอร์แลนด์เลยทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นแลนด์ล็อกนะเป็นกลางมากไม่มีพื้นที่ออกทะเลพื้นที่ออกทะเลแต่เขามีเรือด้วยอ๋อเครื่องบินของกองทัพเรืออ๋อเครื่องบินของเครื่องบินของกองทัพเรือเขาก็ผลิตยานเกราะอะไรของเขาได้เขาก็มีศักยภาพในระดับหนึ่งแนวโน้มตอนนี้ครับเพราะว่าเขาเองก็อยู่ในวงการนี้มานานนะฮะการเปลี่ยนแปลงไปการมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อเรื่องของอุตสาหกรรมนี้ในโลกอย่างไรครับโอ้ส่งผลเยอะเพราะว่าประเทศตอนนี้มันก็คล้ายๆกับว่าทุกคนก็มีค่าดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะพยายามคบกับข้างเดียวกันเองแล้วก็จะซื้ออาวุธขายอาวุธกันเฉพาะข้างเดียวกันเองครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการส่งออกอะไรเนี้ยมีปัญหาเรื่องการส่งออกห้ามส่งออกไม่ให้ส่งออกหรือมันพวกเทรดบอลมันก็จะส่งผลมาอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบเรื่องการเมืองค่อนข้างเยอะในการซื้อขายอาวุธในปัจจุบันถ้าสมมติเลยอันนี้ผมลองเทียบภาพรวมนะครับว่าการที่เรามีอุตสาหกรรมเราเองเช่นการขายสหรัฐอเมริกากับการนำเข้าเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับมีเองอ่ะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าขึ้นชื่ออุตสาหกรรมอ่ะมันต้องมีธุรกิจมีธุรกิจคือมีรายได้โอเครัฐบาลก็เก็บรายได้ได้ประชาชนก็มีรายได้ดังนั้นมีอุตสาหกรรมในประเทศมันดีกว่านำเข้าอยู่แล้วแต่ว่าอุตสาหกรรมอาวุธในเมืองสังค์ค่อนข้างซับซ้อนและเทคโนโลยีเนี่ยมันก็นอกจากจะไม่ค่อยบอกใครเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก็ทรัพยากรในวิจัยอ่ะค่อนข้างมากมันก็เลยแต่ละประเทศก็จะมีข้อจำกัดของแต่ละประเทศมหาอำนาจเขาไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วเขาผลิตได้หมดแต่เราอาจจะมีข้อจำกัดบ้างซึ่งเราคงต้องเลือกกันไปว่าอันไหนเนี่ยเราจะผลักดันได้นะครับควรจะผลักดันด้วยจริงๆอย่างกรณีขออนุญาตถามที่สิงคโปร์เป็นชาติที่ไม่มีภัยคุกคามเนาะเขาก็
เขาเป็นประเทศที่ทุกคนก็ค้าขายกับเขาทำไมเขาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในปัจจุบันรวมถึงกระทั่งว่ายังเป็นหนึ่งในวิกฤตประเทศที่มีการบังคับการเกณฑ์ทหารด้วยครับเขามองอย่างที่ว่าคือเขามองอิสราเอลเป็นโมเดลคือเขาคิดว่าตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ทะเลาะกับใครแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าในอนาคตจะมีการทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะเขาอยู่ในทะเลเขาบอกว่าโลกนี้หลายคนพูดว่าจะไม่มีสงครามแล้วไม่มีใครคุกคามแล้วเนี่ยก็เพิ่งยิงกันตุ้มตามที่ตะวันออกกลางที่ยูเครนเพราะนั้นข่าวเชื่อว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ยูรีจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แต่มันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดสงครามโลกนะเพราะว่ากลไกระหว่างประเทศก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันพร้อมจะมีตลอดเวลาสิงคโปร์อาจจะคิดในมุมนี้และในมุมนึงเนี่ยเมื่อพัฒนาขึ้นมาสิงคโปร์เขาก็มันก็มีข้อจำกัดเนาะประเทศเขาไม่ได้ใหญ่เขาก็พยายามจะส่งออกพยายามจะหาลูกค้าซึ่งมันกลับกันก็คือมันก็สร้างรายได้ให้ประเทศครับเกาหลีใต้ครับเป็นประเทศที่ท้าทายมากก็คือว่าด้านหนึ่งเศรษฐกิจเติบโตแต่ด้านหนึ่งมองเสมอว่ามีภัยคุกคามจากทางเหนือนั่นก็เกาหลีเหนือนะครับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเขาเป็นไงครับนอกจากนี้ยังเป็นประเทศที่เจริญด้วยและบังคับการเกณฑ์ทหารอีกถูกต้องใช่อย่างเกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนเขาทะเลาะกับเกาหลีเหนือดังนั้นเขาก็มีแรงผลักดันที่ต้องพัฒนาคราวนี้พัฒนาไปพัฒนามาเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำเงินได้เกาหลีใต้เขาก็มีนโยบายชัดเจนมากเลยว่าต้องเอาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศให้ได้อย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยครับดังนั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยติดท็อป20ของผู้ส่งออกอาวุธโลกแล้วไฮไลท์เขามีอะไรบ้างครับอุ้ยเรือดำน้ำที่เขาจะมาเคยเสนอขายให้เราเขาผลิตเรือดำน้ำได้ใช่ใช่เพราะว่าเขาซื้อเรือดำน้ำเยอรมันแล้วเขาก็รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเยอรมันแล้วก็มาทำเองแล้วก็มาขายให้อินโดจะมาขายให้ไทยแต่เราไม่ได้เลือกเขาแล้วก็เครื่องบินเนี่ยเราซื้อของเขาเลยอยู่ที่นครสวรรค์เครื่องบินเจ็ตเนี่ยแหละครับเครื่องบินขับไล่เนี่ยใช่เครื่องบินขับไล่เราก็ซื้อจากเกาหลีเขาร่วมกับอเมริกาทำอะไรอย่างเงี้ยรถถังโอ้คือตอนเนี้ยเกาหลีใต้ขายดีมากการที่อันนี้ผมขอมองมาที่ปกติบ้างสมมติเราจะการที่คนสักคนจะประเมินว่าประเทศนี้ต้องมีกำลังพลต้องมียุทธภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยปกติแล้วหลักคิดในแง่ที่ว่าควรจะมีระดับไหนเช่นเราต้องมีซูคอยไหมสมมตินี้นะฮะเราต้องมี F-35 หรือเปล่าเราต้องมีเรือดำน้ำแบบคลาสไหนเนี่ยหลักการประเมินในเชิงความมั่นคงเป็นไงครับหลักการที่สำคัญที่สุดคือดูว่าภัยคุกคามมันคืออะไรภัยคุกคามคือคนที่จะมาทำอันตรายเราอะประเมินก่อนภัยคุกคามภายนอกใช่ถ้าเกิดภัยคุกคามไม่ได้มากนะก็ไม่ต้องมีเยอะแต่ถ้าภัยคุกคามสูงอย่างเกาหลีใต้เนี่ยชัดเจนเลยมีอยู่ข้างเหนือใช่แล้วก็เพื่อนบ้านที่จริงๆก็สายเลือดเดียวกันแต่ว่ามีนิวเคลียร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องส่งเสริมขยายขีดความสามารถของกองทัพดังนั้นภัยคุกคามสำคัญที่สุดคือเรื่อง 80-90% ของการประเมินว่ากองทัพจะเล็กจะใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวคงได้คุยกันอีกนะครับว่าเมื่อเรามองภาพของโลกแล้วเชื่อมกับภาพไทยศักยภาพเราเป็นอย่างไรจะสำคัญมากๆนะครับเราสามารถพัฒนาด้วยตัวเราเองบ้างได้หรือไม่หรือเรามีบ้างหรือไม่เพราะบางคนก็บอกแอบได้ยินว่ามีเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวโอกาสหน้าได้คุยกับคุณอนาลโยอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนั่นคือเป็นภาพรวมนะครับแต่เดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าแล้วท้ายที่สุดแล้วบ้านเราเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าอาวุธนะครับในส่วนยุทธภัณฑ์อื่นเป็นอีกอย่างนะฮะเรามีศักยภาพหรือไม่และอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice